สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกม POE เช่นเคยนะก็วันนี้ผมมาอยู่ในแมปอะไรเงี้ยแบบนี้นะแล้วก็กำลังจะมาทำภารกิจตามที่คนในหมู่บ้านขอนะให้ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งนะในหมู่บ้านนี้นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้เองผมเองก็ว่าจะฆ่าเขาดีไม่น่าดูสิฮะเธอสวยสง่าน่าจะจับไปทำเป็นต้มยำนะหม้อไฟอยู่ข้างหลังถ้าโยนไปได้ผมโยนเข้าไปแล้วนะสวยจริงๆฮะขอให้ผมฆ่าเลยเหรอเดี๋ยวนะผมต้องเตรียมตัวนะจะฆ่าผู้หญิงคนนี้มันค่อนข้างจะฆ่ายากนิดหนึ่งตั้งธนูไว้ทางไหนดีอะตั้งทางนี้ก่อนนะอ่ะตั้งไว้ก่อนคุยฆ่านะวิ่งฮะผมไม่ฆ่าผมวิ่งฮะผมไม่ประมาทดีกว่าตายแล้วมันไม่คุ้มนะเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้ตายเลยแล้วก็นำเครื่องหมายกลับไปที่อะไรนะอ๋อตอนนี้ขอให้ผมกลับบ้านนะใช่ไหมกับบ้านเหรอไอเทมผมเต็มยังอ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวขอฟาร์มอีกนิดนึงนะค่อยกลับบ้านเพราะคลิปนี้ผมมาเริ่มในหมู่บ้านได้พอดีนะมีอะไรให้ฟาร์มหรือเปล่าเรียกว่าจะเต็มแล้วนะเอากลับบ้านแล้วกันเนาะอย่าเสียเวลาเลยนะวาดวาดวาดอยู่นี่ฮะโอเคกลับมาบ้านกลับมาบ้านนะแล้วก็คอมบอสคุยกับใครเนี่ยคุยกับใครเอ่ยคือผู้ชายคนนี้โอ้โหของรางวัลไม่อยากได้เลยอะของรางวัลน่ะคุยกับคนนี้ฮะโอเคโอเคฮะแล้วก็คุยกับใครอ่ะเดี๋ยวนะมีป่ะอ๋อเพื่อรับของรางวัลโอเคขายของทิ้งก่อนแล้วกันขายของขายของลุงอันนี้เก็บมาขายโดยเฉพาะนะผมไม่ได้เก็บมาใช้นะโอเคขายทิ้งไปละโอเคคุยเพื่อของรางวัลรางวัลเหรอรางวัลเนี่ยไม่น่ารับจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรอะไปหาตามภารกิจก็เจอนะหายโอเคแค่นี้แล้วมีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วนะโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องตัดไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าชอบหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ